เรือลำนี้เราได้มาจากวัดโบสถ์ครับชื่อเรือชื่อเขาจริงๆชื่อถนอมทรัพย์ครับเป็นเรือมอญลำสุดท้ายของวัดโบสถ์ละครับพอดีได้เจ้าของใจดีครับได้ขายต่อให้เรามาแล้วก็เราจะมาทำเป็นพิพิธภัณฑ์ให้เด็กได้เรียนรู้เดี๋ยวจะติดแอร์ข้างในแล้วก็ทำเกี่ยวกับเรื่องราวของเรือมอญครับเพราะว่าเรือร้อยปีแล้วครับครับนี้ขอทางวัดโบสถ์มาโชว์ไว้ที่นี่กำลังบูรณะดูนะข้างในกันอยู่ครับครับครับแล้วเรือนี้ก็ใช่หมายถึงว่าถ้าอนาคตที่จะมีการไม่ได้ดูเรื่องจะเปิดมันทุกพวกเครื่องปั้นดินเผาของคุณมอญเนาะมาถ่ายมาอะไรพวกนี้อยู่ครับเห็นว่าตอนนี้กำลังปรับปรุงทางน้ำปรับกำลังปรับปรุงทางน้ำทำให้เมื่อก่อนมันเป็นคลองน้ำเน่าอะครับแล้วกระทบก็ลอยตรงนี้ได้กำลังเดี๋ยวตอนนี้กำลังแก้ปัญหาอยู่เพราะว่าน้ำยังรั่วอยู่อัดน้ำของเราเราจะต้องฉีกออกไปจากตลาดน้ำที่เราเคยไปเห็นตลาดน้ำที่เราเห็นก็จะมีขายขนมกินอาหารอะไรกันเฉยๆเนาะแต่ตลาดน้ำของเราเนี่ยเราต้องการที่จะแบบให้มันมีหลากหลายแอคทิวิตี้ให้มันเป็นทีมงานวางมีทั้งเรื่องการเล่นมีทั้งขายที่ขับของชาวบ้านที่ต้องการที่ขายโดยที่มีผลิตภัณฑ์และไม่มีที่ขายเนี่ยครับติดต่อมาทางคุณอรวรรณครับแต่เราขอพิจารณานะว่าอันนี้ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้ต้องขออนุญาตหลังจากที่เราเปิดโรงแรมพินังคุระมาได้1ปีนี่นะครับแล้วก็เราก็ไปออกบูธที่ไปเที่ยวไทยที่กรุงเทพฯหลายๆครั้งเนี่ยเขาคิดว่าไอ้ตรงนี้น่าจะมีตลาดน้ำเล็กๆเพราะตรงนี้เป็นที่จอดรถของโรงแรมด้วยนะครับของในพิษโลกเนี่ยครับที่มีโปรดักต์ชาวบ้านไหนมีปลูกผักปลูกหญ้าหรือว่ามีเป็น SME ที่ทำขนมทำอาหารทำอะไรที่เองนะตัวเองนะครับเอามาขายในนี้นะครับจริงๆเราโครงการเราไม่ได้เก็บตังค์นะครับเราต้องการที่จะช่วยเหมือนด้วยแล้วก็โรงแรมก็จะได้ผลตอบแทนหรือว่านักท่องเที่ยวก็จะได้ว่าพิโรมกระทงนะครับแล้วเราก็จะมีอีเวนต์เป็นตลาดน้ำมันลอยกระทงเพราะตรงนี้มีคลองอยู่แล้วเราก็จะเปิดให้ลอยกระทงเลยนะครับแล้วก็ร่วมกับโรงแรมด้วยนะครับร่วมกับทางจิตรกรรมปูด้วยก็คือลอยกระทงนี้เนี่ยคนพิโรมไม่ต้องไปไหนครับเที่ยวในบ้านเรานอกจากที่ริมน้ำของเทศบาลแล้วก็จะเป็นที่ท่องเที่ยวหนึ่ง